และนี้นะครับกำลังจะปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่ามิยาบิเนี่ยมาให้แฟนๆได้ฟังกันเร็วๆนี้นะครับสำหรับแร็ปเปอร์แฟนสวยคุณป๊อกไมซ์เซ็ตหรือว่าป๊อกภัสรกรครับที่ได้ทำเพลงร่วมกับคุณเป้วงไม้เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไม่ต้องปรับจูนอะไรร่วมกันสำหรับการทำงานนะครับเพราะว่าแนวเพลงของทั้งคู่เนี่ยเป็นแนวเดียวกันอยู่แล้วทำให้การทำเพลงไปได้สวยเลยแหละครับจริงๆแล้วผมกับเป้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สักพักแล้วครับนานแล้วเหมือนกันแล้วก็มาสนิทกันมากขึ้นจากรายการ Show Me The Money นะฮะเราเป็นเขาเรียกว่า PD เป็นโปรดิวเซอร์ของทีม WP ด้วยกันคือผมกับเป้เนี่ยเป็นหัวหน้าทีมอยู่ด้วยกันแล้วพออยู่ด้วยกันมันใช้เวลามา 6-7 เดือนอยู่ตรงนั้นมันก็มีความสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ด้วยแนวเพลงของวงMyเองกับของผมเองมันเป็นแนวเพลงที่ไปในทางเดียวกันเราแทบไม่ต้องปรับจูนอะไรกันมากมายพอมันทำด้วยกันมันยิ่งเติมเต็มซึ่งกันและกันก็เลยผุดเพลงนี้ออกมาเป็นเพลงแรกชื่อเพลงมิยาบิครับเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงเหมือนกึ่งไปเจอสาวที่แบบโอ้พูดนิดเดียวนะเดี๋ยวอยากให้ไปดูกันมันเป็นสาวที่แบบเหมือนสาวในดวงใจอะไรเงี้ยครับว่าแบบโอ้เราชอบหลายๆอย่างในตัวเขาก็เลยไอ้เป้ก็เลยบอกเฮ้ยเอาเลยมิยาบิเนี่ยเบสเป็นฮิปฮอปอยู่นะครับแต่มีความเป็นดนตรีสดเข้ามารวมมากขึ้นเป็นเพลงที่มีแร็ปแล้วก็มีฮุกที่ค่อนข้างที่จะเพาะส่วนมิวสิกวิดีโอเองก็เซ็กซี่แต่มีความกวนๆอยู่ในนั้นด้วยครับเพลงนี้เราได้ให้คนใกล้ตัวได้ดูคนแก้ตัวเหรอครับคนแก้ตัวเนี่ยจริงๆเป็นคนเลือกนางเอกมิวสิกวิดีโอนะครับในนี้ก็มีหลายคนเหมือนกันเขาก็คอยช่วยเลยเฮ้ยคนนี้ก็ดีครับ